กลับมาติดตามกันในช่วงที่2ของรายการ Dish In Football ไทยนะครับก็พิเศษสำหรับลูกค้า TrueMove S นะครับเครือข่ายอันดับ1สามารถร่วมสนุกเชียร์ทีมในไทยพรีเมียร์ลีกนะครับว่าทีมไหนที่ท่านคิดว่าจะเป็นแชมป์ของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ก็ส่งมาที่4764044นะครับหมายเลข SMS ของเรานะฮะที่ขึ้นหน้าจอนะฮะ4764044นะครับครั้งละ3บาทเท่านั้นลุ้นรับเสื้อแจ็คเก็ตนะครับจาก TrueMove S จำนวน5ตัวสำหรับ5ท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆจาก TrueMove S นะครับที่เอาใจแฟนบอลที่เชียร์ฟุตบอลไทยของเรานะครับส่วนคำถามแจกเสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันนี้กับคำถามที่ว่าเวลาที่ฮาเวียร์ปาตินโญคุณแมวทำท่านะฮะตามนะฮะ ยิงประตูได้แล้วจะชู2นิ้วชู3นิ้วครับ แล้วเอามืออีกข้างจับหน้าอกครับเจ้าตัวจะสื่อถึงอะไรชูนิ้วหมายถึงอะไรนะตอนนี้ก็ได้ผู้โชคดีแล้วผมต้องยอมรับว่าคำถามเนี่ยผมว่าโปรดิวเซอร์ตั้งยากนะแต่ว่าคำถามพวกนี้ตั้งแต่เรามาแจกของรางวัลกันเนี่ยจะโดนตอบถูกภายในระยะเวลาเร็วๆคือแฟนบอลที่แฟนรายการของเราที่ดูรายการส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแฟนบอลไทยพันธุ์แท้ประเภทโอ้โหที่ข้อมูลแน่นมากนะแน่นจนผมขอยกมือไหว้เลยนะครับนะก็ตอบถูกกันมาแล้วนะฮะถ้าดีใจนะชู2นิ้วของปาตินโญเนี่ยคือหมายถึงว่าพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่นะเพื่อคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคนไหนครับนิ้วไหนคุณไหนก็ได้ครับคุณแม่ครับเอาสักนิ้วนะฮะเพื่อคุณพ่อคุณแม่ส่วนการที่เอามือขวานะฮะถ้าหมกซ้ายนะฮะนั่นหมายถึงทุกประตูที่ทำได้เนี่ยเขาทำด้วยหัวใจและก็มอบให้กับแฟนสาวของเขาโอ้โหนี่ฮะคนรักครอบครัวไม่มีวันไม่มีวันตกต่ำพ่อแม่ภรรยาเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดมีลูกทำไงอะไรนะฮะถ้าเกิดมีลูก3ก็ได้3ครับผมเดี๋ยวค่อยเพิ่มเพื่อนอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตไม่ต้องไปยุ่งกับครอบครัวเขาแล้วครับเอาครอบครัวคุณให้รอดก่อนนะฮะโอเคครับนะก็คุณพระศิลป์คุณพระศิลป์จากนนทบุรีอัจฉริยะวิชิตนะฮะจากนนทบุรีครับตอบถูกเข้ามาคุณสุดยอดมากนะฮะเดี๋ยวส่งเสื้อไปให้คือจริงๆคำถามนี้ส่งทางอีเมลคุณน่าจะดึงนิดนึงคุณไม่น่ารีบตอบเร็วพ่อเลยรู้ไหมฮะครับเดี๋ยวโปรดิวเซอร์เรายิ่งเกิดอาการคุ้มครั่งเฮ้ยยากไปป่ะขนาดตั้งยากขนาดนี้ยังตอบได้เฮ้ยหรือมันง่ายไปหรือมันง่ายไปเดี๋ยวไปคิดคำถามยากๆไปนะเดี๋ยวเราแจกกันทุกอาทิตย์นะสโมสรไหนที่เฮ้ยเอาเสื้อสโมสรพวกเราไปแจกบ้างสิครับก็ติดต่อมาได้เหมือนกัน02615-9012ในเวลาที่เราออกอากาศสดนะฮะแต่ถ้าหลังไมค์ก็เดี๋ยวอีเมลผมแล้วกันครับโทนคง99@hotmail.com โทนนี่ TONE นะฮะ K นี่ก็ KUNG นะครับนะก็โอเคนะทำไมต้อง99ด้วยเลข99เอาไปเลขนำหน้าในเลขนี้เลขมงคลของคนไทยเลขสวยเลขสวยเลขสวยมงคลเลขมงคลนะฮะก็นอกจากเป็นพิธีกรแล้วก็ยังเป็นคนหาของรางวัลมาแจกในรายการด้วยนะครับแฟนแคปที่นครศรีธรรมราชส่งไลน์เหมือนกันบอกไม่ทันโทรไม่ทันครับโดนไปก่อนแล้วช่วยเอาโทรมาไม่ทันไม่เป็นไรช่วยส่งเสื้อนครศรีเฮอริเทจมาแจกในรายการบ้างก็ได้นะฮะเราก็อยากแจกเหมือนกันนะอ่ะมาพูดถึงเรื่องของฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันแล้วกันสถานการณ์ตอนนี้ผ่านไป29นัดนะครับเหลืออีก5นัดเท่านั้นนะจะจบฤดูกาลนครราชสีมามาสด้า FC สวัสดิ์แคทก็นำเป็นจ่าฝูงอยู่เหมือนเดิมด้วย57แต้มแต่เริ่มจะสะดุดมาสักพักแล้วครับนี่คือตารางคะแนนล่าสุดนะฮะคือพวกเขาทิ้งห่างจากที่3อยู่8คะแนนครับเหลืออีก15คะแนนเหลืออีก15คะแนนอีก2นัดที่ชนะก็น่าจะเลื่อนชั้นแน่นอนของของราชสีมาถึงแม้ว่าโคราชเนี่ยจะสะดุดบ่อยแต่ด้วยเรื่องบอกว่าบุญเก่าที่ทำเอาไว้ดีเนี่ยก็เรียกว่าตัดโคราชไปได้เลยว่าอย่างที่คุณอัจฉริยะบอกว่าอีกขออีกสัก6คะแนนครับน่าจะลอยละส่วนราชนาวีเนี่ยจริงๆช่วงที่โคราชสะดุดเนี่ยราชนาวีดันไปสะดุดด้วยคุณปิยกุลดันไปสะดุดด้วยแล้วทีมที่สะดุดไปอีกทีมนึงคือกราฟสระบุรี FC ที่เคยอยู่อันดับ2อันดับ3ครับนี่ก็ไม่ชนะใครมา4เกมแล้วครับจนหลุดมาอยู่ที่4บางกอก FC ไม่รู้มาจากไหนเรื่อยๆมาเรียงๆครับมาขึ้นที่3แล้วคือตอนนี้ถึงกระบี่แล้วถึงกระบี่ถึงอยุธยาจะทำไปคือ2กับ3ยังมีโอกาสลุ้นอีกหลายทีมเลยใช่แต่ที่1เนี่ยโคราชเองท่าทางว่าน่าจะลอยตัวไม่ปล่อยโคสปุ๊บปล่อยโคราชไปทีมนึงเพราะเขาเหลืออีก15คะแนนใช่ไหมเขาห่างจากที่3ซึ่งเป็นทีมสุดท้ายที่ขึ้นเดินชั้นอยู่8คะแนนครับคือถ้าดูกันดีวิเคราะห์ดีแล้วนครราชสีมาเนี่ยผมว่าปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยแน่นอนครับแต่ที่เหลือเนี่ยตั้งแต่ราชนาวีจนถึงอยุธยาเนี่ยมีลุ้นหมดมีลุ้นหมดท้ายต่างดังสถานการณ์เหมือนกันศรีราชาไปแล้วนะฮะก่อนเพื่อเลยขอนแก่น
ท่าทางจะลำบากพิษณุโลก PSY ครับที่กำลังดิ้นรนแบบสุดตัวแต่แต้มก็ยังตามหลังนครปฐมยูไนเต็ดซึ่งเพิ่งชนะในเกมล่าสุดมาเนี่ยถึง6คะแนนครับแล้วประตูติดลบเนี่ยนะฮะดูฮะลบตั้ง24มันลบ1นะฮะลบ24ของประธานภายนครปฐมเนี่ยลบ1ครับขณะเดียวกันเนี่ยตั้งแต่ยาสูบลงมาจนถึงที่สนุโลกยาสูบก็ยังไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับกับ38คะแนนกับอีก15แต้มที่ยังเหลือเพราะว่าพิษณุโลกกับยาสูบเนี่ยห่างกันอยู่9คะแนนอยู่9คะแนนคือ11คะแนนของประธานภัย11คะแนนก็อีก15แต้มอีก15คนได้คนได้อ่ะ15แต้มคนได้คนสุพรรณคนสุพรรณทำไมพูด15แต้มครับนะฮะก็กับอีกกี่คะแนนนะคุณชัยพงษ์15คะแนน15คะแนน15คะแนนได้แค่นั้นได้แค่นั้นหรือ5คะแนนยาสูบมี38ก็น่าจะรอดน่าจะรอดแล้วมี27ก็ยังถือว่าคะแนนยังพอมีเสียวก็คือรับยาสูบถ้าชนะก็พ้นเลยเพราะจากที่เหลืออยู่ก็จะเหลือแค่12แล้วจาก15หรือ12คะแนนแต้มครับนะครับก็คือโคราชเองถ้า2ชนะก็ขึ้นเลื่อนชั้นแน่นอนครับส่วนยาสูบเมื่อสักครู่นี้ถ้าว่าเขามี3แต้มนัดเดียวก็พ้นก็ไปครับก็พ้นละที่ยังดิ้นรนเหมือนนครปฐมก็คือมีตราดอีกทีมนึงตราด34แต้มนครปฐม33ครับพิษณุโลกนี่27 3ทีมนี้กับโควต้าอีก1ทีมที่จะต้องตกชั้นไปสู่ลีกภูมิภาคเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามันเหมือนกันนะครับครับผมดูแล้วที่ทีมที่ตกชั้นไปมีอยู่ไม่กี่ทีมเท่านั้นเองนะครับที่ลุ้นอยู่นี่ก็คือภูเก็ตตราดนครปฐมแล้วก็พิษณุโลกนะครับดูแล้วพัทยายาสุบผมว่าน่าจะลอยละนะครับน่าจะลอยนะครับเอามาดูกลุ่มที่จะลุ้นแชมป์กลุ่มแรกที่โคราชก่อนนะคุณอุ้มโคราชคงจะคุณอุ้มว่าคงจะโคราชที่แชมป์ไม่เอาดีกว่าขึ้นชั้นเนี่ยผมว่าคงไม่ต้องไปพูดตรงนั้นละแชมป์ไหมฮะแชมป์ไหมกาชื่อว่าแชมป์แน่นอนครับไม่น่าจะพลาดสำหรับปีนี้ในโคราชแล้วนะครับทั้งแชมป์แล้วก็ขึ้นเล่นในโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในปีหน้าด้วยแล้วผมว่าศักยภาพเขาดีพอที่จะขึ้นไปได้โดยเฉพาะแฟนบอลคนที่12นี่เหมาะสมแล้วคือแฟนบอลของโคราชพอๆกับแฟนบอลเวียดนามในบอล19ปีเลยนะถูกต้องใช่ใช่ใช่ครับสนามเนี่ยสนามของโคราชเนี่ยนะฮะนี่คือสนามระดับฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกครับควรจะแล้วนะคือด้วยอัตราส่วนของแฟนบอลที่เข้ามาชมผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณสวัสดิ์ฤทัยพลบล่าสุดเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนนี้มองกันถึงเรื่องโครงการขยายสนามแล้วขยายสนามหรือเขามีแผนถึงขั้นจะสร้างสนามใหม่ที่เป็นฟุตบอลสเตเดียมคือสนามฟุตบอลแบบบุรีรัมย์แบบเมืองทองอะไรพวกนี้เลยครับเพราะว่าสนามจริงๆเนี่ยนะใครไปดูฟุตบอลโคราชนี้เนี่ยถ้าโคราชเตะแมตช์ไหนแมตช์ใหญ่ๆรถติดมากครับตรงนั้นครับโอ้โหแฟนบอลเข้าไปมหาศาลครับแล้วบรรยากาศคือเขาพร้อมใจกันใส่เสื้อสีส้มมันเต็มพอเต็มสนามแล้วมันดูแล้วชื่นใจอ่ะถ้าเราเป็นทีมเยือนเราไปเยือนแล้วดูโอ้โหกดดันอ่ะใช่ครับใช่ครับแล้วเสียงเชียร์เขาโอ้โหดุดันด้วยนะครับไม่แพ้เวียดนามเลยนะแต่ถ้ายิ่งสนามเป็นฟุตบอลสเตเดียมอย่างเมืองทองอย่างของบุรีรัมย์นี่ครูทำก็ถึงจะน่ากลัวแค่ไหนผมคิดว่าผมอยากให้โคราชเนี่ยในอันนี้ส่วนตัวใช้สนามนี่เพราะผมกลัวเดี๋ยวสนามนี่ไม่มีคนดูแลลงทุนสร้างไปเยอะๆตอนซีเกมที่โคราชเนี่ย คือสนามถ้าไม่ได้ใช้ไม่มีคนดูแลอย่างกันโชซิลาอิตาลีของอิตาลีเนี่ยที่ทูวิชั่นก็ทำการถ่ายทอดสดเนี่ยใน18ทีมของกันโชซิลาอิตาลีมีแค่3สโมสรนะครับที่ไม่ได้เช่าสนามใช้ที่มีสนามของตัวเองก็คือยูเวนตุสอูดิเนเซ่แล้วก็ซาซูโอโลส่วนที่เหลือเนี่ยเช่าสนามจากเมืองจากเทศบาลเมืองใช้เพื่อเป็นการก็วินก็เมืองเองมีสนามกีฬาอยู่ก็มีคนมาช่วยดูแลครับเอามาดูของเราต่อว่าอีก2อันดับที่จะตามโคราชขึ้นไปมีอยู่ 4-5 ทีมราชนาวีเป็นไงฮะโค้ชหมีสุรศักดิ์ตังสุรัตน์ตอนนี้เจออะไรบ้างคุณสมยศครับดูแล้วราชนาวีเองเนี่ยยังไม่ปลอดภัยที่จะเลื่อนชั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้กระบี่อยุธยาเองก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันว่าฟอร์มดีช่วงหลังนะครับราชนาวีนี่ถือว่าเจองานนี่ก็หนักพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจอกับอ่างทองเจอกับบางกอกด้วยนะครับแต่ก็เจอกระบี่ที่ก็ฟอร์มกำลังดีอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเจอภูเก็ตนี่หนีตายนะครับเส้นทางของพวกเขานี่ก็2นัดล่าสุดก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยเฉพาะนัดล่าสุดนี่ไปแพ้อยุธยามา0ประตู2และโดนใบแดงด้วยนะครับถ้าถามเรื่องราชนาวีต้องคุยกับเขาใช่ครับเป็นยศอะไรนะครับนาวาเอกครับเป็นการน้ำค้างเป็นยังไงบ้างครับราชนาวีครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยครับราชนาวีน่าจะตามโคราชหรือว่านครราชสีมาไปแล้วแต่ไปสะดุดอยู่และช่วงระยะหลังผมว่าถ้าเปิดมาอีก 4-5 แมตช์แล้วเอ่ยชื่อที่ทีมจะเจอมาเนี่ย
โอ้โหตัดแต้มเหมือนกันเลยถ้าเกิดชนะกันทีละทีนะครับเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนลำดับได้เลยนะครับโดยเฉพาะทีมอย่างบางกอกเองครับครับอ่างทองเองอยุธยาเองนี่ลุ้นขึ้นหมดเลยนะครับคือรัตวีได้เปรียบตรงนี้ว่าเขาเล่นในบ้านได้ยอดเยี่ยมมากที่เหลือ5นัดเย่า3นัดแล้วครับถ้า3นัดนี้เก็บได้ทั้ง9แต้มผมว่าก็ได้เลื่อนชั้นครับคือไปเยือนกระบี่กับเยือนภูเก็ตแต่เย่าเจออ่างทองเจอพัทยาเจอบางกอก FC แต่เย่านี้ปีนี้ยอดเยี่ยมมากของราชนาวีแล้วน่าสนใจนะครับพี่หังนัดสุดท้ายครับไปเจอกับบางกอก FC ที่น่าจะลุ้นหรือว่าตัดหรือว่าแย่งกันแบบเหมือนปีที่แล้วที่ทางด้านของบางกอกนั้นไปเยือนปตท.สุดท้ายเล่นในบ้านของปตท.ปตท.เอาชนะไปได้นั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นแทบทุกปีกับบางกอกครับคุณปิยกุลบางกอกซึ่งตัวเนี้ยก็อุตส่าห์เร่งเครื่องจนมาอยู่ที่3เนี่ยจะรักษาความสม่ำเสมอได้ไหมหรือจะเหมือนแบบหลายๆปีที่ผ่านมาที่มาแผ่วปลายมาผ่อนช่วงสุดท้ายเนี่ยครับตอนนี้เขาเปลี่ยนแม่ทั้งคนเอาโจซึ่งมาคุมดูว่าปีนี้จะแผ่วอีกไหมแต่ดูแล้วเนี่ยผมว่าแม่หนังจะม้วนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าแม่สุดท้ายไปเล่นนอกบ้านด้วยครับเหมือนปตท.ปีแล้วก็ไปเล่นนอกบ้านเจอปตท.นะครับมากองมันจะทำให้ปัญหาเกิดเดี๋ยวต้องดูว่านัดท้ายระหว่างรัตนวีกับแบงค์บางกอกเนี่ยใครเย่ากันแน่นะฮะนัดสุดท้ายนัดท้ายนะครับดูที่คุณแมวบ้านรัตนวีรัตนวีโอเคครับก็คือแบงคอกทางบางกอกไปเยือนโอเคโอ้น่ารักงานหนักนะฮะนี่แหละตรงนั้นแหละที่แฟนบางกอกน่าจะมีแอบเสียวๆอยู่รัตนวีเล่นในบ้านชั่วโมงนี้ไม่ต้องห่วงครับแล้วสนามรัตนวีนี่มีความพิเศษยังไงครับคุณเบียร์กูนะร่มจะเปลี่ยนที่ตลอดเวลาครับทำไมครับผมนี่พี่บิ๊กแอนมาเองนะพี่ร่มเปลี่ยนที่เพราะอะไรเพราะอยู่ใกล้ทะเลที่สัตหีบต้องครับลักษณะจะเอียงผิดปกตินิดนึงใครไม่ดูไม่รู้ครับใครไม่อยู่ไม่รู้ครับว่าแล้วทำไม14เกมชนะ11เสมอ3ไม่แพ้ใครเลยครับผมคือสนามมีผลมากนะของราชนาวีที่สัตหีบแต่ส่วนกราฟสระบุรีของโค้ชแบนโคตรวันศรีปานโอ้ตอนแรกเหมือนจะมาแบบเซอร์ไพรส์ตอนนี้หลุดไป4เกมแล้วคุณสมยศเกิดอะไรขึ้นโอ้โหกราฟสระบุรีครับสระบุรีตอนแรกก็มาดีสุดท้ายมาแผ่วช่วงหลังๆเลยนะน่าเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูเส้นทางของพวกเขาแล้วก็ดูน่าจะมีลุ้นมากกว่านะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับทางด้านบางกอกนะครับเพราะว่าเจอกับทางด้านพัทยาเจอกับยาสูบนะครับเจอกับภูเก็ตที่หนักสุดก็คือเจออ่างทองที่ถือว่าต้องตัดแต้มกันเพราะว่าอ่างทองเองก็ยังมีลุ้นอยู่เหมือนกันครับคือได้เปรียบบางกอก FC ตรงที่5นัดที่เหลือของบางกอกครับเย่าแค่2นัดส่วนกาซาบุรีเย่า3ใช่ก็เลยได้เปรียบตรงนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็กาซาบุรีนี่ผมดูแล้วนะครับเขาแพ้มาหลายนัดละเชื่อว่าเขาน่าจะปลดล็อกของตัวเองละน่าจะกลับมาละนะครับน่าจะกลับมาส่วนอ่างทองก็ของโค้ชปั้มบุรวันชื่อแต่วันนี้ก็มีลุ้นนะคุณอัญชงครับแต่ว่าเหนื่อยนะครับครับเพราะเจอนักบอลได้สี่มาชูสองนิ้วเหมือนกันบ้านจ่ายเหมือนกันอ่ะชั่วโมงเนี้ยครับพ่อคุณแม่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เจอรี่ครับใช่ชนะครับอันนี้โค้ชปั้มไม่ได้ปาติโยฮะอ่างทองนี่เจอนครราชสีมานี่ถ้าเกิดว่านครราชสีมาชนะบุกไปชนะได้นี่ก็ถือว่าเป็นงานที่หนักเหมือนกันถ้าเกิดว่าพวกเขาชนะอ่างทองได้ดึงทางด้านนครราชสีมาอีกดึงไว้อีกครับนะฮะส่วนเชียงใหม่พยัคฆ์ล้านนาที่พอได้นัดช่วยสมชายชูบรรชูไปเหมือนพยัคฆ์ติดปีกยังมีเปอร์เซ็นต์ลุ้นได้สมมติสัก 100% นะคุณปิยกุลมองว่าโอกาสของเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่6เนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะติดสัก1ใน3ขึ้นไปเนี่ยผมว่าเขาก็มีโอกาสขึ้นนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสมากไหมผมว่ายังลุ้นเหนื่อยลุ้นเหนื่อยไหมโดยเฉพาะแต่เชียงใหม่ต้องยอมรับคอนเฟิร์มในบ้านเนี่ยมีแต้มแน่ครับสู้ได้ทุกทีมโดยเฉพาะตอนไม่บริวารเนี่ยพอนักช่วยไปทำเนี่ยในบ้านเล่นดีมากครับนะครับผมดูแล้วเชียงใหม่นี่น่าจะเป็นม้ามืดที่น่าได้ลุ้นเลยลุ้นมีดีไม่ดีได้อันดับ3ไปครองก็ได้เพราะว่าดูจากโปรแกรมแล้วก็เล่นในบ้าน3นัดเจอศรีราชานัดล่าสุดในนัดวันที่5ตุลาคมนะครับศรีราชาได้โอกาส3แต้มผมว่าน่าจะ 100% นะครับแล้วนัดต่อไปจะไปเยือนกระบี่นะครับกับเล่นขอนแก่นนี่ก็น่าจะตกละนะครับคงถอดใจแล้วจะมาเล่นมาน่าเก็บชัยชนะได้อีกนะแล้วไปวัดกับบางกอกที่ไปเยือนบางกอกอันนี้ก็มีความหมายที่บางกอกเจอแต่ทีมต่างๆทั้งนั้นเลยนะเจอแต่พวกที่ตัดกันเขาเจอบางกอกเนี่ยเจอเชียงใหม่เสร็จแล้วก็ไปเยือนทางราชนาวีราชนาวีโอ้แล้วนัดสุดท้ายนี่เชียงใหม่ไปเล่นกับ BBC อยู่ผมดูแล้วไม่แน่ครับเชียงใหม่นี่มีลุ้นครับนี่เหลืออีก5นัดเหลืออีกสัก8นัดอยุธยาเนี่ยมีอยุธยานี่น่ากลัวนะถ้ามีอีกสัก3นัดอ่ะน่ากลัวนะในรุ่นอยุธยาเขาถามทั้ง2ท่านว่าสองทีมที่จะตามโคราชขึ้นไปคิดว่าเป็นใครโค้ชอุ้มคือทีมหนึ่งเนี่ยผมว่าราชนาวียังก็ต้องบอกราชนาวีไว้ก่อนครับเพราะว่าทำงานไม่ใช่ครับในบ้านราชนาวีได้ดีค่อนข้างจะดีอีกทีมหนึ่งนะครับอีกทีมเนี่ยโอ้โหวัดกันเหนื่อยแหละมันต้องดูผลการแข่งขัน
ประกอบไปด้วยแล้วก็ดูทีมนะทีมว่าใครเป็นทีมขนาดเล็กขนาดใหญ่ที่จะประคับประคองตรงนี้ไม่ได้กระซิบได้ไหมเบาๆไม่ได้หนักๆไปเลยบอกให้ผู้ชมได้รู้ด้วยนะครับผมถ้าจะคุยอะไรกันนั้นก็บอกคุณผู้ชมนิดนึงคิดว่าใครอ่างทองแบงค์บางกอกแล้วว่าเชียงใหม่หรือว่าสระบุรีเหมือนที่ผมว่าคุณแมวพูดถูกนะดูฟังแล้วคือถ้าเส้นทางของเชียงใหม่เนี่ยในบ้านเนี่ยคอนเฟิร์มแต่พอไปเจอนอกบ้านเนี่ยมันมีหนักแค่แมตช์เดียวครับอีกแมตช์เนี่ยเขาน่าจะเก็บได้คาดว่าน่าจะเป็นม้ามืดที่แสงพวกสระบุรีบางกอกครับผมว่าถ้าเชียงใหม่โคราชขึ้นไทยพรีเมียร์ลีกจริงปีหน้าในสนามอีก2สนามที่สุดยอดและดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยจะอยู่ในลีกสูงสุดเลยนะฮะครับแล้วเชียงใหม่ว่าใครจะตามโคราชขึ้นไปผมว่าน่าจะเป็นทางด้านของกัฟสระบุรีน่าจะได้ลุ้นเพราะว่าช่วงหลังนี้เขาแผ่วไปเยอะแล้วบอกว่าที่เหลือนี่เพราะช่วงเบรกด้วยน่าจะกลับมาแล้วนะครับความมั่นใจต่างๆน่าจะไปกลับมาได้ดีนะครับหนึ่งทีมนะครับอีกหนึ่งทีมนะครับเลิกรายการโทรหาพี่แบนด้วยใช่ครับ อีกทีมนึงผมว่าน่าจะได้ลุ้นที่เชียงใหม่เชียงใหม่นี่ก็พอมีโอกาสนะครับเชียงใหม่บางกอกได้เจอสิ่งหนักไปนะครับยากแล้วดีไม่ดีผมว่าน่าจะตามมองอยุธยาอีกหนึ่งทีมลาดนาวีล่ะลาดนาวีในบ้าน3นัดนะอีกทีมลาดนาวีเชียงใหม่แล้วก็กาสระบุรีโอเคที่จะตามให้3ทีมกันให้3ทีมครับคือทัศนะของให้ไปวัดกันแต่ละท่านนะครับเสร็จรายการแล้วโทรหาพี่แบนด้วยได้ครับไปสระบุรีนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักอินกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการดิสก์บอลไทยครับ